แมทพีรณีประกาศถอนตัวละครเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นก็ทำเอาหลายๆคนสงสัยสำหรับแมทพีรณีว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์กับแฟนสงกรานต์หรือไม่เจ้าตัวก็ตอบแล้วว่าแค่เจอกันน้อยลงและก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าสาวแมทบอกว่าจะกลับมารับงานละครหลังห่างหายหน้าจอไปนานแต่ล่าสุดอยู่เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าได้ถอนตัวจากละครแล้วซึ่งผู้จัดเรื่องนี้ก็คือนกจริยาโดยแมทบอกว่าจะกลับไปขายสบู่ต่อและยังบอกอีกว่ามีการปรับเปลี่ยนนักแสดงมีนักแสดงที่ตัวเองอยากร่วมด้วยแต่พอพี่เขาไม่ได้เล่นแล้วก็เลยคิดว่ากลับไปขายสบู่เหมือนเดิมดีกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่เข้าใจเหตุผลแต่ยังไม่ออกจากวงการบันเทิงแน่นอนถ้าเจอบทที่ถูกใจก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างไรก็ตามรอติดตามกันต่อไปจ้าขอบคุณภาพจากคุณแมทพีรณีและข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ